ครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าท่านโฆษกบอร์ดกองสลากอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยท่านบอรดนะครัว่าบอร์ดสลากจะประชุมพรุ่งนี้นะค่ะหัวข้อ <29. S 2> ที่ที่จะคุยกันก็คือกรณีจะเพิ่มไหมงวดต่อไปเพราะเพิ่มหมดเมื่อวานนะหัวดิจิต่ะแต่คิดว่าเพิ่มอ่ะเพิ่มเป็น14ล้านใบถึงแม้ว่างวดล่าสุดจะอืดหน่อยมันก็บางเข,ข้าใกล้จุดสมดุลแล้วใช่มน้องไวใช่ค่ะ ประเด็นต่อมาที่จะคุยก็คือกรณีการไปกดอู้เอทีเอ็มทะเลาะบอกแ้งกันนี่ต้องปเอออ่ะเดี๋ยวจะต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ไปแย่งคิวแล้วก็ทะเลาะกันหน้าตู้เนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นสําคัญก็คือเตรียมพิจารณาแล้วถ้าผ่านจะเสนอครมผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะหวย n 3ตัวเลข3หลักหรือหวย2ตัว3ตัวโดยทําประชาพิจารณีมาแล้วผลตอบรับดีบอร์ดจะพิจารณารูปแบบการจัดจําหน่ายและวิธีการตั้งแต่จุดเริ่มต้นรายละเอียด เพื่อจะเสนอคะนนเปรีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องไว้รูปแบบการถูกระวัลเนี่ยมันถูกได้4แบบเลยนะใช่หนึเลขสาตัว3ตัวตรงเห็นว่าขั้นต่ำบาทละ200โต๊ดสาตัวโต๊ดบาทละร้อยสองตัว 2>, 2ตัวบาทละห้และยังมีแจ็คตให้หลุ้นกันด้วยคาดว่าน่าจะผ่านและอาจจะขายได้ประมาณกันยายนปีหน้าใช่ใช่กันยายนปีหกค่ะเรื่องนี้ ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรสลาเกินราคาคและต้องการจะเอาเงินที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินอ้าวโปรดติดตามด้วยความระทึกใจอันนี้ยืนยันว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ขายผ่านออนไลน์นะจะใช้ผ่านคนเนี่ยน้องไว้ใช่คือยังไม่ใช่สลากออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจจะเป็นการขายผ่านเครื่องคีย์ออสรวมไปถึงขายผ่านแฮนเฮลหรือว่าใช้คนนี่แหละในการเดินเร่ขายนี่คนที่อยากหาอาชีพรีบแล้วผมรู้ผมรู้เมื่อวานนี้มีข่าว รายงานข่าวจากสรรพกรซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะค่ะว่าสรรพกรเห็นกรณีกองสลากพัดหรือแพลตฟอร์มอื่นเอกชนก็ตามเวลาคนถูกระงวัลที่หนึ่งเอาเงินสดไปมอบให้เลยค่ะปกติเนี่ยคนถูกสลากตารวบถ้าไปขึ้นเงินเนี่ยจะเสียแค่อากร0.5ใช่ไหมต้องไหมใช่ค่ะ0.5%ปอของเงินรางวัลแต่สรรพกรกำลับบงดูว่าไอาเอาเงินไปให้เต็มๆแบบนี้ มันเป็นกรณีภาษีเงินได้หรือเปล่าใช่คือเอาเงินสดไปให้ลูกค้าโดยตรงอาจจะเข้าข่ายเป็นเงินได้ดังนั้นอาจจะต้องเอามาคำนวณเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีหรือไม่ตายเลยถ้าบางคนเกิดเสียภาษีอยู่แล้ว3าเนี่ห่ะสาเลยนะค่ะ<า>แต่อันนี้กับังศึกษาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มันจะต่างกันยังไงเหรอท่านผู้ชมพันธีที่ปรากฏข่าวนี้ออกมาซึ่งผมก็ยังไม่ยืนยันนะก็ไม่คือมันมันแยกยากมากเนี่ยน้องใบอืมไอ้ศูนย์จุดห้าเนี่ย ถ้าหกล้านเนี่ยสามหมื่นองนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเสียห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ต้องไปคิดดูเถอะมันก็จะแล้วยังไงค่ะทางกองสลากพัดคุณนอ็อตออกมาโต้ทีเดียวข้อที่หนึ่งคุณน็อตบอกผมเนี่ยเป็นคนไปขึ้นเงินแล้วก็มีใบเสร็จเสียอากรเนี่ยศูนย์จุดห้าแสดงใบเสร็จด้วยแล้วข้อต่อมาถ้าจะเก็บแบบนี้คุณนอ็อตพันธวัฒน์กองสลากพัดบอกแล้วเป๋าตังอ่ะ ทไงกรุงไทยไปรับแทนมาไหมเออคืองวดนึงอะถูกห600้อล้านนอกจากประชาชนจะเสียภาษีแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคารกรุงไทยอีก1%เปอร์เซนหรือถ้าคิดเป็นเงินก็คือ6ล้านบาทก็เท่ากับกรุงไทยก็รับเงินแทนเหมือนกันอย่างนี้ต้องรีดภาษีเพิ่มไหมท่านผู้ชมโปรดติดตามแต่ผมยังไม่คิดหรอกว่าสรรพากรจะอย่างนั้นหรือ,อยังไงค่ะใช่แต่บางคนก็บอกนะให้ถูกเถอะถ้าผมถูกหกล้านผมก็จ่ายนะภาษีออมา <laughs> ใช่ไหมต้องไหมค่ะ